คุณผู้ชมคะเมื่อพูดถึงอุปกรณ์แต่งหน้าที่เป็นของใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับผู้หญิงก็คือลิปสติกนะคะสำหรับผู้หญิงทั่วไปก็สามารถหาซื้อได้ง่ายๆในชีวิตประจำวันแต่สำหรับผู้ต้องขังหญิงมีความต้องการใช้ลิปสติกแต่กลายเป็นของหายากมีโครงการที่จะริเริ่มเพื่อร่วมกันขอให้ผู้หญิงบริจาคลิปสติกให้กับผู้ต้องขังหญิงซึ่งถือว่ามีความสำคัญในเชิงอารมณ์และจิตใจค่ะคุณวิภาปิ่นแก้วพูดคุยกับคนที่ริเริ่มโครงการนี้ค่ะลิปสติกกว่าพันแท่งทั้งใช้แล้วและของใหม่จากผู้บริจาคส่งไปถึงสมาชิกกลุ่ม Fairy Tail ซึ่งเป็นกลุ่มที่ดูแลเรื่องสิทธิของผู้ต้องขังรวมถึงแอดมินเพจเกี่ยวกับการรีวิวเครื่องสำอางหลังจาก2กลุ่มนี้ริเริ่มโครงการและเปิดรับบริจาคลิปสติกให้กับผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำช่วง1เดือนที่ผ่านมามีอาสาสมัครเข้าไปร่วมคัดแยกเฉดสีลิปสติกที่ใกล้เคียงนำไปหั่นรวมกันหลอมละลายด้วยความร้อนและนำไปบรรจุใส่ตลับใหม่ซึ่งมีลักษณะโปร่งใสให้เป็นไปตามกฎระเบียบการดูแลความปลอดภัยของเรือนจำก็ว่าลิปสติกบริจาคมาเนี่ยเราส่งเข้าไปเลยได้ไหมเขาบอกไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาในนั้นมันใส่อะไรกันบ้างเพราะงั้นมันจะต้องมีการตรวจเช็คว่าจะต้องไม่มียาเสพติดจะต้องไม่มีอะไรเข้าไปเพราะงั้นเขาเลยบอกว่าเพื่อความสะดวกเลยเนี่ยก็คือให้เราเนี่ยหลอมใหม่แล้วก็อย่างน้อยการหลอมเนี่ยมันเป็นการผ่านความร้อนมันก็จะมีเป็นการไฮยีนตัวลิปเป็นในตัวแพ็กเกจจิ้งเป็นในตัวแล้วพอแล้วข้อบังคับก็คือต้องใส่ทั้งหมดก็คือปลอกก็ต้องใส่ตลับก็ต้องใส่ค่ะกิจกรรมนี้เจ้าหน้าที่ของกลุ่ม Fairy Tail เข้าร่วมทำด้วยเธอเล่าประสบการณ์ที่ฟังว่าภายในเรือนจำเครื่องสำอางเป็นสิ่งที่ผู้ต้องขังหญิงเข้าถึงยากมีน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการสำคัญทางด้านจิตใจก็คือคนข้างนอกอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมข้างในอยู่ข้างในแล้วทำไมจะต้องแต่งหน้าเป็นนักโทษทำไมจะต้องสวยทำไมสวยไปให้ใครดูคือคราวนี้แบบว่าก็คือมันจะมีกิจกรรมต่างๆข้างในด้วยแล้วก็จะมีเพื่อนผู้ต้องขังอีกตั้งหลายคนก็คือแบบว่าเห็นหน้ากันโสมๆไปโสมมาแล้วอีกอย่างอยู่ข้างนอกเราเคยแต่งหน้าทุกคนเคยแต่งหน้าหมดพอเข้าไปอยู่ข้างในมันเหมือนแบบเวลามันก็นะคะมันก็แบบไม่รู้จะทำอะไรแล้วพอตื่นมาเห็นหน้าตัวเองเนี่ยกระจกก็หายากแล้วนะค่ะก็คือแบบออกไปเยี่ยมญาติก็อยากให้แฟนเราแม่เราอะไรอย่างเงี้ยเห็นหน้าที่เราสดใสอะค่ะแม้จะถูกควบคุมให้อยู่ภายในเรือนจำแต่ผู้ริเริ่มโครงการมองว่าความต้องการเข้าถึงความสวยงามมีไม่ต่างจากผู้ที่อยู่ภายนอกเรือนจำโดยเฉพาะเวลาที่พวกเธอได้พบกับญาติและเพื่อนๆที่มาเยี่ยมนี่จึงเป็นเหตุผลที่ผลักดันให้เกิดกิจกรรมบริจาคลิปสติกเหลือใช้ให้ผู้ต้องขังหญิงไม่ใช่ปัจจัยสีมันไม่ใช่อาหารไม่ใช่เครื่องดื่มอะไรหรือว่ายารักษาโรคอะไรอย่างเงี้ยนะแต่มันเป็นเรื่องของความจิตใจของนักโทษของสาวๆที่อยู่ในเรือนจำนะคะว่าเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาจะรู้สึกว่าเวลาที่มีการที่เขาได้เดินออกไปข้างนอกเพื่อจะไปเยี่ยมไปหาญาติที่มาเยี่ยมเขาไปเจอคนรักไปเจอครอบครัวหรือไปเจอลูกเนี่ยเขามีหน้าตาที่สดใสขึ้นเขามีริมฝีปากที่แฉมสวยอะนะคะมันทำให้เขามีความรู้สึกเขามั่นใจที่จะเดินออกไปแล้วทำให้คนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยได้เห็นเขาว่าเฮ้ยเขายังโอเคปกติต่างฝ่ายต่างเหมือนเยียวยาจิตใจซึ่งกันและกันถ้าถามว่าเครื่องสำอางมันช่วยอะไรมันช่วยเรื่องจิตใจต่อให้ไม่ใช่เป็นผู้ที่อยู่ในเรือนจำเองเป็นพวกเรากันเองเนี่ยวันไหนที่เราแต่งหน้าสวยเราก็แฮปปี้ใช่ไหมคะพอจุดเนี้ยมันทำให้เรามานั่งคิดแล้วคนที่เขาไม่ค่อยมีล่ะแล้วเราควรจะให้เขายังไงเราก็เลยเกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาการรับบริจาคลิปสติกนำไปหลอมละลายเพื่อบรรจุใหม่และส่งต่อให้กับผู้ต้องขังหญิงเปิดรับบริจาคมาประมาณ1เดือนแล้วและจะรับถึงวันที่15มิถุนายนนี้เบื้องต้นจะส่งมอบในเดือนสิงหาคมให้เรือนจำกลางคลองเปรมกรุงเทพมหานครและหลังจากนี้หากมีผู้บริจาคเข้ามาอย่างต่อเนื่องทางกลุ่มมีแนวโน้มจะขยายโครงการและส่งมอบต่อไปให้เรือนจำอื่นๆทั่วประเทศวิภาปิ่นแก้วไทย PBS รายงาน